มันจะตอบปัญหาสาธารณชนยังไงคณะกรรมการบริหารบุคคลสลากได้คนละ2ล้านเล่ม4ล้านเล่มปันตนหรือเป็นในขณะที่แนวทางสูงสุดเนี่ยที่1ใน5เนี่ยบอก50เล่มมันมีความเหลื่อมล้ำ50เล่มหมายความว่าคือแนวทางนะ5แนวทางมีอยู่แนวทางนึงจำกัดว่าคนละ50เล่มพร้อมกับความจริงเสร็จเรียบร้อยอีกอันนึงอ่ะที่การไว้ให้นิติบุคคลเสนออะไรต้องอยากให้เราปรับอะไรเนี่ยแล้วนี่ก็ถึงบอกว่าเราทุกมติเรายังไม่ฟันธงว่าจะเอาไหนใช่มั้ยต้องศึกษาทุกอาจจะถูกไม่บางคนมีข้อดีข้อเสียอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนสลากด้วย3ตัวหน้า3ตัวหลังมีข้อจํากัดมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นปัจจัยในการมี3ตัวหน้าแล้วก็2ตัวหลังเข้ามีสิทธิ์ในการไม่มีสิทธิ์ก็จะหมดแล้วนะธันวาจะหมดแล้วธันวาก็ถือว่ายกเลิกอยู่ดีใช่ไหมถ้าไม่ต่อก็แปลว่าก็ยกเลิกถูกธันวาก็จะหมดแล้วครับจริงๆธันวาหมดเนี่ยตุลาต้องเริ่มทำสัญญาใหม่แล้วนะทำไมก็โควต้าเหมือนเดิมไม่เขาทำสัญญาใหม่ถึงว่าไม่ทำไมถึงพี่คิดว่าโควต้ามันไม่มีโควต้านะถ้าสมมติจะพูดว่าได้กี่อันก็ได้ผมไม่มีโควต้าทำไมต้องมีโควต้าก็คือการทำสัญญาก็คือการยังก็เรายังไม่บอกไงว่าเราจะทำให้ใครบ้างอ่ะผมถามว่าเป็นลายใหม่หมดก็ได้ไม่ผมถามว่าสมมติแต่ลายใหม่ก็ต้องอยู่ในรูปไอ้ผมถามว่าสมมติว่าด้วยไม่เขาว่าลายใหม่จะลายย่อยหมดเลยก็ได้รู้ป่าวไหมคือการทำสัญญาสัญญามีระยะเวลามีจำนวนเนี่ยมันก็คือโควต้าถ้าเป็นไปได้มั้ยคะว่าเราใช้ถ้าโควต้าคนละ5เล่มหมดอ่ะ1 2 3 4 5โอเคมั้ยโอเคทําเป็นนี่ไงเด็กไปไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกแนวทางได้หมดเพราะเราต้องศึกษามันอยู่ในออปชันอยู่แล้วถ้าตลาดยังไม่พร้อมคนยังไม่พร้อมคืออย่าไปมองว่าเราต้องต่อสัญญาให้เจ้าเดิมดิ2 3ระยะแต่ว่าแต่ถ้าคิดว่าพร้อมเลยก็ทําทันทีเลยทีนี้ท่านอยู่ที่จำนวนสลากด้วยอยู่ที่นิติบุคคลต้องมีไหมเขาว่านิติบุคคลจะหมายรวมถึง5ทรง5เสืออะไรที่ต้องหมายถึงสมาคมองค์กรพิการเลยที่เขายังต้องมีอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าการจัดสรรที่เป็นลูกนิติบุคคลกับรายย่อยมันต่างกันต่างกันในเรื่องของจำนวนเงินส่วนลดที่เราให้เพราะว่าไอสมาคมองค์กรทั้งสองเนี่ยเขามี 2% เขาให้ได้ดำเนินการเขาก็ต้องมีอยู่ตรงนี้เราก็ต้องมองถึงตรงนี้ด้วยครับแต่ว่าใหม่ไปถือว่าเราล้างไพ่ใหม่แน่ธันวาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าต่อให้เจ้าเดิมแต่เป็นแต่ว่า5เล่มเนี่ยจะให้5เล่มใครเท่านั้นเองคือตอนนี้มีข้อมูลผู้ค้าจริงอยู่แล้วไงที่บอกก็คือร้อยรอสอสำรวจมาแล้วตอนนี้อยู่ในมือแล้วมีประมาณ 39,000 กว่ารายอันนี้ของจริงแน่นอนเพราะว่าทหารลงไปที่แผงเลยแล้วคิดว่ามันจะมีรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกเยอะไหมคะที่บอกว่าจัดสรรให้รายใหม่หรือยังไม่มีโควต้าอะไรอีกเยอะไหมก็ตอนนี้มี 39,000 อันนี้คือคนที่ไม่มีโควต้าเนี่ยคนนี้ก็ต้องมีคนที่ไม่มีโควต้าอีกซึ่งไอ้คนที่ไม่มีโควต้าแล้วไม่มีแผงอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาจะจ่ายจริงไม่จริงถูกไหมก็ต้องคำนึงตรงนี้ด้วยมันถึงเป็นที่มาว่า5มั้ย5ปุ๊บเอาตัวเลขง่ายๆ 39,000 คูณ 5เป็นเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่เอาให้คนที่ไม่มีอย่างเงี้ยหรือถ้า10ถูกไหมถ้าเกิดตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ได้5ถ้าก็ได้คนละ5เล่มก็จะเหลือสลากเยอะเหลือสลากเยอะก็ไปให้คนที่ไม่มีโควต้าได้เข้าใจมั้ยแต่ได้10ถ้าได้10ก็อาจจะไม่มีเหลือให้คนที่ไม่มีอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่จำกัดเลยอาจจะไอ้พวกนี้อาจจะไม่ได้เลยได้แต่ของเก่าอะไรเงี้ยแนวทางใหม่เนี่ยสลาก70ล้านหรือ74ล้านเล่มเนี่ยมีแบ่งมั้ยว่ารายย่อยกี่ล้านเล่ม37ล้านจริงๆอยากใช้คำว่า37ล้านฉบับคู่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นโอเคล้านสองสามร้อยเจ็ดล้านฉบับคู่แบ่งไหมว่าปัจจุบันนี้หรือว่าอนาคตด้วยปัจจุบันก็นี่ไงก็นี่ไงปัจจุบันเป็นไงเนี่ยเราถึงต้องมีผู้ค้ารายย่อยตัวจริงแล้วก็จำนวนที่แน่นอนถ้าเรามีจำนวนที่แน่นอนเราก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าเอาที่เหลือเนี่ยไปให้นิติบุคคลไงเท่าไหร่ปัจจุบันนิติบุคคลได้ไปเท่าไหร่รายย่อยเท่าไหร่จำไม่ได้ตัวเลขมันมีตัวเลขอยู่และอนาคตเนี่ยควรจะมีเท่าไหร่ก็เนี่ยสัดส่วนคือตอนนี้พูดตรงอนาคตเนี่ยเรามุ่งที่รายย่อยก่อนและส่วนที่เหลือให้นิติบุคคลอะไรอย่างนี้ผมเอาตัวเลขจำไม่ได้ว่าคำว่าโควต้าและอนาคตสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์คืออนาคตตอนนี้ที่มีตัวเลขอยู่30,000ที่สำรวจมาแล้วนะที่ว่า3ช่องทาง39,000 คนเป็นรายย่อยที่มีตัวเป็นเลยนะเพราะว่านี่ตัวจริงเลยนะใช่เพราะว่าทหารลงไปที่แผงเลยไงแล้วก็ผู้ว่าส่งมาอันนี้รวมของวังสะพุงด้วยนะวังสะพุงส่งมาเป็นหมื่นด้วยนะที่เดินเนี่ยวังสะพุงเลยก็ส่งมาแล้วรวมอันนี้แล้วมีรายชื่อคนเดินด้วยเดินขายด้วยรายชื่อผมไม่แน่ใจแต่ว่าเลยจังหวัดเลยก็ส่งมารวมแล้วอันนี้เนี่ยก็คือเอา5หรือเอา10 2ซีนาริโอคูณได้เลยถูกไงก็ถึงเป็นที่มาว่าถ้า5ไอ้คุณได้5แล้วยังมีคนอยากขายอีกอ่ะ5เล่มคู่กับ10เล่มคู่ก็มีก็คนทาง1 5คนทาง2 10ใช่มั้ยคนทาง3อยากได้เท่าไหร่ไม่จำกัดเป็นดาวทาง4อยากได้เท่าไหร่จำกัดที่50คนทาง5ก็มีช่องทางนึงเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยหรืออาจจะออนไลน์มาผนวกกับคนทาง1ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเอา39หาร74เนี่ยจะลงตัวมั้ยคือมันก็ลงตัวเฉพาะคนที่เราสำรวจได้แต่ถามว่าอย่างที่น้องถามมันก็มีบางคนที่เขาอยากขายอ่ะอีกถูกไหมที่ไม่มีโควต้าที่ไม่มีโควต้า
ถูกไหมเนี่ยมันก็ถึงเป็นคือถึงบอกไงวันนี้มันข้อแค่จำนวนจำนวนมันมาจากการที่เราลงไปสำรวจจริงที่ใช่แต่มันจะได้แต่วิธีการเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญคำว่าวิธีการคือแล้วถ้า5เล่มจะทำไงคำว่าประชาชนจะใช้ก็ได้ถูกไหมสมมติได้5เล่มไอ้39คูณ5ไปแล้วที่เหลือจะไปให้ใครอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือวิธีการละคนรายได้ผมเครียดใช่5เล่มก็หายแล้ว5เล่มก็ไม่พออย่างเงี้ยอยากได้10อย่างเงี้ยอยากได้10ว่าตัวเองอาจจะไปขายต่อไปกินหัวคิวเพิ่มเนี่ยมันก็มีหลายวิธีการว่ามันเป็นรายได้เค้าที่เค้าหาเนี่ยมันก็เลยเป็นแนวคิดว่ามันก็ต้องเราก็ต้องคือตอนนี้มันได้แค่จำนวนถูกมั้ยอย่างผมบอกมันเป็นแค่จำนวนที่ควรจะเป็นแต่ว่ามันยังไม่ได้วิธีการถูกไหม